อัปเดตล่าสุดเพิ่งได้140ลูกติดนะฮะมีปัญหาลูกติดนี่เดี๋ยวเอาลูกให้ดูทุกคนนะครับโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีนะครับทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในมาตูมนะครับนี่นะฮะขอเสยผมนิดนึงนะฮะวันนี้นะฮะผมอยู่กับเจ้า KR เป็นน้องรักนะฮะเพราะผมเกิดก่อนมันนะทุกคนนะมาวันนี้ผมจะมาอัปเดต KR นะฮะซึ่งคลิปล่าสุดนะฮะเราได้ทำการรีวิวรถ KR ไปแล้วนะทุกคนนะถ้าใครยังไม่ดูสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านู้นได้เลยนะทุกคนนะนี่อ่ะว่าไงครับพี่ตุ่มขับรถบ่อยอ่ะตากแดดด้วยใช้อะไรทำความสะอาดผิวนี่ดำอย่างนี้นะฮะต้องเราต้องมีของดีไว้มาลงผิวนี่ต้องบอกเลยว่านี่ผมพบติดตัวไว้เลยนะทุกคนนะนวลละออสบู่มะพร้าวต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเราจะมีกลิ่นครับของมะพร้าวเนี่ยหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จต้องบอกเลยว่าหอมละมุนถ้าใครอยู่กับแฟนนะต้องบอกเลยว่าแฟนนี่ติดเลยนะทุกคนนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่านวลละออสบู่มะพร้าวนะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะทุกคนนะต้องบอกเลยเผยผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็เขาสกัดจากมะพร้าวอ่ะต้องบอกเลยว่าถ้าใครชอบมะพร้าวนะกลิ่นหอมละมุนมากๆเลยนะแล้วไม่มีเท่านี้ทุกคนนวลละออเขายังมีสบู่นี่นวลละออสบู่แครอทต้องบอกเลยว่าสบู่แครอทตัวนี้นะฮะเป็นสบู่ก้อนนะครับทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายด้วยเช่นกันนะครับด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากแครอทต้องบอกเลยว่าเขามีส่วนผสมของวิตามินซีวิตามินอีและวิตามินบีห้าดีมากๆทุกคนแนะนำเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะสามารถทักเพจเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนจะมีแอดมินเพจช่วยตอบนะครับว่าใครนะครับอยากใช้แบบไหนสภาพผิวเราเป็นแบบไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคนและต้องบอกเลยว่าราคาเขาถูกมากๆนะครับแค่59บาทเองนะทุกคนนะไปตำกันนะครับผมยังใช้ทำไมทุกคนจะไม่ใช้ล่ะสำหรับวันนี้นะครับผมได้เอาบัคเคียนะครับทำการเปลี่ยนนะครับคาร์บูเรเตอร์เป็นเคเรียมนะทุกคนนะซึ่งบอกเลยว่าไม่จบนะทุกคนนะต้องกลับมาใส่เอ็นโปเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าไล่ยังไม่ได้นะทุกคนนะเอ็นโปจบที่นี่นะฮะช่างดุลนะฮะไล่ให้นะฮะทุกคนจบนะฮะก็อัปเดตล่าสุดเพิ่งได้140ลูกติดนะฮะมีปัญหาลูกติดนี่เดี๋ยวเอาลูกให้ดูทุกคนนะครับลูกติดก็คือตรงหัวเนี่ยละลายเลยนะทุกคนนะอันนี้คือลูกเดิมนะฮะลูกเดิมเราก็เลยได้ทำการเบิกนี่เบิกลูกสูบใหม่มานี่ครับทุกคนเป็นลูกใหม่เลยแท้นะฮะราคาอยู่ที่ 1,450 บาทนะทุกคนนะโดยประมาณนั้นแล้วแต่ร้านที่ขายนะครับทุกคนมาแล้วก็เราแล้วก็ได้อัปเกรดนะครับผมต้องบอกว่าอัปเกรดเสื้อของเรานะครับผมด้วยทำการเปิดพอร์ตแน่เปิดพอร์ตทุกคนนี่เห็นไหมเปิดพอร์ตไอเสียแล้วก็เปิดพอร์ตตรงนี้นะครับทุกคน2พอร์ตเลยนี่นะนี่ต้องบอกว่ารอดูเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะฮะก็คลิปของเจ้า KR นะฮะไล่ตั้งแต่เปิดตัว KR นะฮะมาในส่วนของเปลี่ยนคาบูเป็นเคเหลี่ยมแล้วก็มาในส่วนของรันอินดูนะฮะแต่ก็ยังไม่จบสุดท้ายก็มาจบอยู่ที่ลูกสุดติดนะทุกคนนะนี่แล้วนี่แล้วเราทำการเบิกประเกนเป็น KR รุ่นแรกนะทุกคนนะต้องบอกเลยว่านี่ฟ้าสวยมากทุกคนต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะไม่ให้ดูสภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพ KR ของเรานะว่าตอนนี้เป็นสภาพยังไงเห็นไหมทุกคนถอดหรือนะฮะต้องบอกเลยว่านี่
านยังดีอยู่นะครับก้านยังดีอยู่นิดนึงนะฮะยังดีอยู่นิดนึงนะฮะนี่เราก็ทำการใส่คาร์โบเป็นตัวเดิมที่ติดรถมานะฮะ Enpro นะทุกคนนะ Enpro ส่วนว่าน้ำเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นของมิเนียมนะทุกคนก็เดี๋ยวจะใช้หม้อน้ำเดิมไปก่อนนะทุกคนนะนี่เราก็มี GTO ด้วยนะฮะนี่รถเจ้าคุณโปนะทุกคนนะก็เดี๋ยวหลังจากที่เราประกอบเสร็จเดี๋ยวเราจะทำการติดเครื่องให้ทุกคนดูนะครับผมวันนี้อาจจะไม่เสร็จนะเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะทุกคนนะนี่เดี๋ยวเรามาดูนี่เทน่าคันใหม่ของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะฮะไปขับกับพี่โกในนะฮะเทน่าคันนี้นี่ทุกคนนี่เดี๋ยวดูกันชัดๆนะฮะนี่เราเปิดพอร์ตเราเปิดพอร์ตนะฮะนี่เราก็แยงด้วยนิดนึงนี่เป็นลูกสูบที่มันพังนะทุกคนนะนี่เป็นตัวใหม่เอี่ยมเลยนะครับนี่ก็ฝายังเป็นฝาเดิมนะยังเดิมอยู่เนาะก็เดี๋ยวหลังจากที่เราสตาร์ทติดประกอบเสร็จสตาร์ทติดเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกเดี๋ยวเราติดตามนะฮะเดี๋ยวไงขอไปประกอบรถก่อนนะทุกคนนะสวัสดีครับโอเคครับทุกคนเราก็ประกอบเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพาทุกคนมาอธิบายก่อนว่าทำอะไรไปบ้างจุดไหนนะทุกคนนะมันเลยค่ะเราก็เรื่องต้นนะชุดหัวนี้เรายกออกทั้งหมดนะฮะเราทำการใส่เสื้อไอ้ใส่ปะเก็นก่อนนะครับวางปะเก็นลงไปปะเก็นตัวนี้เป็นปะเก็นตัวแผ่นคล้ายๆกระดาษนะทุกคนนะเสร็จแล้วเราก็ประกอบลูกสูบแบนที่อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็ใส่สลักมันจะมีลูกปืนปลายก้านด้วยนะหลังจากนั้นเราก็ประกอบเสื้อสูบเข้าไปนะครับแล้วก็ด้วยตามด้วยปะเก็นตัวนี้นี่ปะเก็นตัวนี้นะทุกคนนะแล้วก็ตามด้วยประกอบฝาประกอบสายนะครับผมแล้วก็เติมน้ำยาหม้อน้ำลงไปนะครับแล้วก็ประกอบตรงนี้นะไอตัวเปิดวาล์วเนี่ยนะนี่ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการประกอบนี้ท่อเป็นไงนี่เดี๋ยวเราจะมีอัปเดตเปลี่ยนท่อกันนะทุกคนนะเดี๋ยวไว้โปรเจกต์ถัดไปนะฮะแล้วก็ตัวหม้อน้ำด้วยนะครับแล้วก็มาอีกฝั่งนึงนะทุกคนนี่อีกฝั่งนึงก็ประกอบตรงนี้นะฮะอันนี้ทำสีด้วยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เช็ดคราบออกนะทุกคนนะมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้อยู่นะแต่เช็ดคราบออกน่าจะสวยนะครับนี่ทำสีเองสีสวยมากนะฮะแล้วก็เราก็ทำการเซ็ตคาบูใหม่นะฮะโดยช่างดุลนะฮะผมเซ็ตคาบูต้องบอกว่าเราจะปล่อยให้น้ำมันมันค่อนข้างหนานิดนึงนะเพราะว่าช่วยเรื่องของลูกสูบไม่ให้ติดนั่นเองนะครับทุกคนนี่สเต็ปต่อไปเดี๋ยวเราก็จะประกอบตัวกรองอากาศนะครับประกอบกรองอากาศเสร็จเราก็จะขับเล่นสักรันอินสักประมาณสัก1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเซตคบูอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็ลองอัดดูว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองใช้ไปเรื่อยๆก่อนอย่าเพิ่งไปซัดมากนะทุกคนนะช่วงนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับนี่เป็นไงครับเสียงดูกันเต็มเลยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะทุกคนอ
เป็นไงไม่แน่ใจว่าเสียงจะชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าไมค์ติดอยู่กับตัวปกเสื้อผมนะครับนี่คร่าวๆคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็หลังจากที่เราเกิดปัญหานะฮะด้วยปัญหานะครับทุกคนลูกสูบตัวนี้นะครับมันละลายนะเพราะว่ามันเกิดภาวะความร้อนนี่ความร้อนมันเยอะนะฮะลูกติดเลยเห็นไหมนี่ทุกคนติดเลยนะครับนี่เป็นไงครับซีแง่แก่เลยนะฮะแล้วก็ได้เบิกลูกสูบมาใหม่นะครับหมดเยอะอยู่นะทุกคนคร่าวๆก็เดี๋ยวเราก็จะอัปเดตให้ทุกคนฟังเรื่อยๆนะฮะฝากติดตาม KR คันนี้ด้วยนะทุกคน KR รุ่นแรกใบพัดนะทุกคนนะต้องบอกว่าฝากติดตามด้วยเลยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมีทำสีถังด้วยตอนนี้สีถังยังเป็นถังนี่อยู่นะฝากติดตามด้วยครับติ๊กเกอร์เราหมดแล้วนะทุกคนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสติ๊กเกอร์สวยไหมครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำการประกอบกองอากาศแล้วก็ลองขับเล่นดูสักระยะหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังเรื่อยๆนะครับถ้าท่านใดนะครับเข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ก่อนเลยนะครับซับสไครต์นะครับอย่าอันซับนะทุกคนก็ข้าวประมาณนี้นะฮะมีอะไรอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราค่อยๆเก็บรายละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อยทำสีไปนะทุกคนนะฝากติดตาม KR คันนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ